ร้านผลไม้เสี่ยวหลูแน่ใจเหรอว่าจะไม่เปิดดูจะให้ทำตอนนี้เลยเหรอเธอลองดูก่อนสิไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดนี่คำพูดที่ให้หลูหวานหวานยิเชอรี่บดิชฉันชอบเธอเชอร์แตมฉันชอบเธอทอมมี่อินเกอร์เกียชฉันชอบเธอที่แท้ไปค้นพจนานุกรมที่ห้องสมุดก็เพื่อสิ่งนี้ฟันอีบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานไปไม่โรแมนติกพอฉันเลยคิดอยากทำเรื่องโรแมนติกให้เธอไม่รู้ว่าเธอชอบหรือเปล่าชอบสิชอบความโรแมนติกของเด็กเนื้อที่สุดเขียนภาษาจีนอะไรไว้ไม่อนุญาตให้เรียกรุ่นพี่อีกเรียกฉันว่าแฟนหนุ่มฉันหวานสุดๆเลยนะเธอขำอะไรฉันหวานสุดๆเลยนะนี่ไม่ใช่แนวของพี่ทำไมถึงพูดคำนี้ล่ะแล้วมันสดใหม่ไหมล่ะสดใหม่อยากได้หวานๆไหมหวานไหมนึกคำพูดของเอดิสันได้ประโยคนึงพี่อยู่กับฉันแต่กลับคิดถึงเอดิสันเหรอเอดิสันเคยบอกว่าพรสวรรค์คือแรงบันดาลใจ 100% ตามด้วยหยาดเหงื่อ 99% แต่การมีความรักเป็นทักษะ 100% ตามด้วยความจริงใจ 99%แม้ฉันจะเรียนทักษะช้าไปหน่อยแต่ไม่กระทบถึงความจริงใจ 99% ที่มีต่อเธอนี่เป็นคำที่หวานที่สุดแล้วก็โรแมนติกที่สุดเลย